ปัญญาเป็นดั่งแก้วนรชนปราดคู่เมืองอุบลหน่อเง่าสืบสารต่อฝึกฝนดีเก่งเพียรใฝ่คุณธรรมเข้าสุขแท้สิทธิ์ปะอาวข้อความบางตอนจากเพลงมัชที่สื่อถึงคุณค่าของการศึกษาและความงดงามในปณิธานของโรงเรียนบ้านปะอาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกว่า90ปีสถาบันการศึกษาแห่งนี้คือต้นทางบ่มเพาะนักเรียนให้เก่งดีมีคุณธรรมจำนวนมากดังสีขาวเหลืองเรืองรองส่องสว่างความรู้และคุณธรรมที่จะดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมโรงเรียนบ้านปะอาวนี้เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่เป็นโรงเรียนที่คู่กับชุมชนปะอาวมายาวนานเริ่มก่อตั้งตั้งแต่พุทธศักราช2461รวมแล้วก็97-98ปีเป็นโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอน3ระดับเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดระดับก่อนประถมประถมแล้วก็มัธยมโรงเรียนบ้านปะอาวนี่อยู่กับชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและชุมชนดูแลโรงเรียนเรามาตลอดห้องสมุดโรงเรียนบ้านปะอาวนอกจากเป็นพื้นที่จัดเก็บหนังสือนานาชนิดที่นี่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อต่อการเรียนรู้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามมีการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีมุมสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตรวมทั้งการบริการ e-learning ทั้ง8กลุ่มสาระมีมุมอ่านให้บริการหนังสือที่เพียงพอสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนห้องสมุดของเรานะคะ เป็นห้องสมุดที่เราร่วมกันจัดกิจกรรมทั้งครูและนักเรียนส่วนมากเป็นกิจกรรมเราจัดอยู่3แบบ1อยู่ข้างนอกห้องสมุดนะคะนอกห้องสมุดเป็นช่วงเช้าก่อนเข้าห้องมันจะเป็นกิจกรรมภาษาไทยวรรณคำ English for Today น้ำนำธรรมะหลังจากนั้นมาเราก็จะให้เด็กอ่านหนังสื เป็นทุกวันนะคะเป็นเขาเรียกว่าวางทุกงานอ่านทุกคนวันละ10นาทีส่วนในกิจกรรมในภาคกลางวันเราก็จัดทั้งในห้องสมุดแล้วก็นอกห้องสมุดหลังจากนั้นมาในห้องสมุดก็มีนักเรียนที่เป็นยุวบรรณารักษ์ส่วนหนึ่งที่มาดำเนินกิจกรรมในห้องสมุดอย่างเช่นกิจกรรมเซียมซีอ่านคำถามลุ้นรับโชคแล้วก็สารานุกรมเปิดพจนานุกรมแข่งขันกันห้องสมุดโรงเรียนบ้านปะอาวของเราได้มีโรงเรียนและชุมชนช่วยกันสร้างขึ้นมาห้องสมุดของเรามีชื่อว่าห้องสมุดมีชีวิตซึ่งห้องสมุดของเราแบ่งเป็นทั้งหมด3ส่วนด้วยกัน1ห้องสมุดเสียง2ห้องสมุดอินเทอร์เน็ตและ3ห้องสมุดหนังสือค่ะห้องสมุดของเรานะครับมีความร่มรื่นและมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยว่าจะเป็นเกมหรือว่าต่างๆมีความสวยงามน่าเข้ามาใช้บริการครับมีหลากหลายมุมครับมุมที่1ก็คือมุมอาเซียนมุมที่2ก็มุมเฉลิมพระเกียรติแล้วก็มุมเยาวชนค่ะสำหรับกิจกรรมของเราก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะคะช่วงที่1คือช่วงเช้ากิจกรรมหน้าเสาธงก็จะมีภาษาไทยวรรณคำและภาษาอังกฤษวรรณคำค่ะสำหรับช่วงที่2ของเราก็จะเป็นช่วงเที่ยงจะมีกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่และทายคำทายปริศนาซึ่งจะมีเกมให้เล่นอยู่หลากหลายเกมค่ะค่ะสำหรับความรู้สึกที่ได้รับจากน้องๆก็จะมีความสุขรู้สึกดีใจที่น้องๆเข้ามาเล่นในห้องสมุดและเข้ามาร่วมเล่นเกมกับเรากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยค่ะจากการบริหารจัดการที่ดีเป็นระบบทั้งผู้บริหารบุคลากรและพลังชุมชนให้ความร่วมมือกันในการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษาในหลายครั้งและปี2557ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นระดับประถมศึกษาขนาดกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี